สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับคุณเทียนนะครับผมวันนี้ในคลิปวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่7นะครับวันเสาร์ที่7กันยายนนะครับมาพบกับคีย์บอร์ดมือ2นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่ในตำนานก็ว่าได้นะครับ Yamaha PSR 3000นะครับสมัยนั้นก็ต้องมี 60,000 ขึ้นนะครับมือ1นะครับราคา 60,000 นะครับสมัยนั้นนะครับสมัยประมาณจะ20ปีนะครับ20ปีที่แล้วนะครับเกือบ20ปีครับฟังเสียงครับมันตุ้มเสียงของเขานะครับเป็นรุ่นที่เสียบ USB ได้แล้วนะครับเป็นจอสีนะครับกติยกกติตั้งจากไอ้ PSR 2001ก็คือมีจอสีนะครับเสียบ USB ได้นะครับตัวเพราะว่าตรง2001นี่เป็นแบบพอปิดอยู่นะครับผมมาฟังเสียงนะครับผมเดี๋ยวมาลองเป็นคุณจะเฮ็ดไฟเป็นคร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มนี่ก็จะเป็นโบลิโลนะครับนี่เป็นโบลิโลประมาณนี้นะครับก็จะเฮ็ดไว้คือแต่ละปุ่มนะครับแต่ละปุ่มอธิบายก่อนนะครับโซนนี้ก็จะเป็นเรื่องของจังหวะทั้งหมดนะครับผมเรื่องของจังหวะแอคคอมนะครับเฟดอินเฟดเอาอันนี้เป็นโมดูเลชันนะครับเสียบโฟนตรงนี้นะครับเสียบหูฟังตรงนี้อันนี้ก็ยังเสียบไว้เพราะบ่ให้เสียงออกลำโพงนะครับแล้วก็มีพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอินโทรนะครับเมนดูเลชันก็คือโซโล่นะครับมี A B C D นะครับอินโทรได้3 1 2 3นะครับเมนมี U C มีเบรก1นะครับมีเอนดิ้งนะครับอีก3นะครับซินสตาร์ซินสต็อปแล้วก็มีสตาร์สต็อปนะมัลติแพดนะครับมัลติแพดอยู่ฝั่งนี้นะครับผมมัลติแพดอยู่ปุ่มของกดเอาเสียงต่างๆมาไว้นี่นะครับผมแล้วก็โซนของกลองจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับซองนะครับเปิดมิดี้อยู่นี่ทั้งเบิดนะครับทรานสโพร์ตอันนี้คือกลุ่มปุ่มควบคุมไมค์นะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของคางจอครับคล้ายๆกับ7507710นะครับหรือ770 950ก็ว่ากันนะครับก็สิเป็นโยก4นะครับด้านล่างก็จะมีอยู่8บนล่างนะครับควบคุมนะครับใส่การควบคุมคล้ายๆกับ750 710นะครับคล้ายกัน910คือกันนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นเรื่องของเสียงนะครับลิจิตนะครับเอามาเรียงกับ one touch ก็ว่าง่ายว่าก็คือ8ช่องนะครับ8ช่อง8ปุ่มเสียงนะครับแต่ละปุ่มสามารถบันทึกจังหวะแล้วก็เสียงไว้ด้วยนะครับเพื่อเฮาบ่ต้องมาหาหม่องนี้ยากนะครับตรงนี้เขาสามารถเช็คกดปุ่มแรกเอาบรรจุเป็นโบเรโลนะครับถ้าสิเป็นโบเรโลคือกดปุ่มแรกนะครับกดปุ่มแรกปุ๊บแล้วก็ฟีดไว้นี่เสียหมายถึงว่าจังหวะมันกระจิบบ่กระโดดนะครับเขาเปลี่ยนไปมันกระจิบบ่กระโดดหมายถึงว่าแต่ละเสียงกระจิบบ่กระโดดแต่ถ้าเขาบ่ฟีดไว้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนอันนี้เลือกปุ๊บเล่นโบเรโลแต่ว่าบ่ได้ฟีดไว้เปลี่ยนปั๊บมันกระจิบเปลี่ยนจังหวะหมายถึงว่าเปลี่ยนเพราะว่าปุ่มฟีดนี่คือช่วยให้เขาเลือกสามารถเอาเสียงมาใส่ไว้แล้วก็เลือกได้ฟีดได้เลยนะครับมีทั้งหมด8ปุ่มนะครับแต่ละแบ่งนะครับแล้วก็เฮ็ดได้หลายแบ่งนะครับหมายถึงว่านี่อันนี้ก็สิรวมถึงวันทัดเซตวันทัดเซตติ้งด้วยนะครับนี่อันนี้ก็คือลงได้อีก4เสียงครับอันนี้8อันนี้4ก็จะเป็น12เสียงนะครับในการเล่นแต่ละแบ่งนะครับผมควบคุมของเสียงนะครับอันนี้เป็นพาร์ทซินเล็กก็คือสิผสมเสียงอันนี้คือจะผสมเสียงไว้เช่นเสียงพินเสียงกีตาร์ถ้าเฮาปึ๊บอาจจะมีเสียงโหวตเข้ามาเซฟไว้เฮ
สปีกเกอร์อื่นมาเป็นเสียงประสานหรือว่าเป็นไลท์1ไลท์2นั่นเองนะครับไลท์1ไลท์2นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเสียงนะครับทั้งหมดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ปรับเป็นหมุน data นะครับ in try หมุนหาได้นะครับมาฟังเสียงกันนะครับผมอันนี้ประทันนี่มีราคานะครับเพราะว่าคู่เสียงเอาเป็นเครื่องเป็นรุ่นนี้เครื่องแรกที่เอาเข้ามาก็เลยต้องขอเวลาศึกษาก่อนนะครับผมคู่เสียงเป็นพอไงว่าเป็นนักวิจัยคีย์บอร์ดรุ่นใดบ่เคยเรียนก็สิอยากได้เอามาเล่นนะครับแล้วถามว่าเป็นจังได๋ก็ต้องลองศึกษาเบิ่งนะครับรุ่นไหนที่คล้ายกันแต่ว่าก็สิมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้มักเสียงนะครับมักเสียงบอกเลยครับอันนี้ก็จะเป็นจังหวะลง0นะครับนี่คุณยังเห็นไว้ลง0นี่ลง0ลง0ถ้าสิได้ลง0ต้องกดปุ่ม C แล้วก็ล็อกไว้ฟีดไว้บอกไงว่าฟีดไว้เปลี่ยนเสียงไปกับบ่เปลี่ยนเปลี่ยนเสียงบ่เปลี่ยนมันเปลี่ยนจังหวะนะครับปึ๊บมาเป็นจังหวะนี่กดฟุ้งฟีดก่อนครับมาลองเดี๋ยวเราลองเล่นฟีดไว้ครับลองเล่นในแฮร์บ้างครับผมแฮร์ตำนานเนาะ
คร่าวๆนะครับเนาะกูเตียงกับพึ่งเอามาลงที่ว่าจะมาได้เครื่องน้ำเนี่ยผสมประสานกันไปนะครับอาทิเล่นคุณกวากักผมกวากันนะครับเนาะตัวนี้เป็นแจ้งอีกครั้งครับยามาฮ่าพีซอาร์ 3,000 นะครับผมเท่าที่ร้องเล่นเบิ้งกับเสียงก็ถือว่าถูกใจนะครับเป็นเสียงยุค90ก็ว่าได้นะครับเป็นอิเล็กโทรนยุค90ก่อนที่สิมาเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับก่อนที่สิมาเป็นรุ่น 3,000 นะครับสิเป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่น 1,000 นี่นะครับตอนละอันนี้ก็สิมาเป็นรุ่น S950 นะครับ S950 S970ไล่ๆกันมานะครับแล้วก็จังหวะที่คู่ยังลงอีกจังหวะนึงนะครับก็จะเป็นจังหวะ3ช่านะครับ3ช่านี่ก็ลงไว้ใน3ช่าคู่ยังเสียไว้ปุ้มนี่นะครับก็ลองเพิ่ม3ช่านะครับThank you.
ผมอันนี้ก็เป็นจังหวะกลองยาวนะครับหรือสิเป็นจังหวะเป็นจังหวะอันนี้ก็ได้นะครับจังหวะตึก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 จังหวะสิเป็นจังหวะมโหรีนะครับจังหวะนี้ก็ได้ใช้เสียงประสานกับแม่
านะครับผมรีวิวคร่าวๆนะครับผิดพลาดในการขออภัยในเด้อนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นการรีวิวเบื้องต้นนะครับรีวิวเสียงออร์แกนนะครับมีหลายออร์แกนนะครับเป็นเสียงสตริงสตริงก็ถือว่าโอเคนะเสียงเป็นเสียงซีนเสียงสแควดหรอครับเพื่อนเสียงเครื่องเป่าเสียงบาสเสียงแซกโซโฟนเสียงถูกใจนะครับถือว่าเป็นเสียงที่สมัยเก่าก็คือโอ้ได้ฟังขึ้นม่วนหลายนะครับผมโอเคนะครับท่านใดสนใจติดต่อคีย์บอร์ดกับติดต่อเข้ามาครับ0815747015นะครับเบอร์คู่เถียงนะครับ0815747015นะครับผมโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ